ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยช่างยอดการ์ฟิวบิวตี้ในช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดนะครับวันนี้ยอดก็จะมาแจ้งรายชื่อ14รายชื่อนักกีฬาของไทยนะครับในลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2019สัปดาห์ที่3นะครับก็คือแข่งที่ประเทศไทยของเรานี่เองที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับ 4-6 มิถุนายนนี้นะครับก็14คนสุดท้ายอย่างที่ยอดแจ้งไปนะครับมีเปลี่ยนแปลง3รายชื่อนะครับมีเปลี่ยนแปลง3รายชื่อที่โค้ชด่วนออกมาพูดตอนนี้ก็เลยมีดราม่ากันเยอะมากเลยถูกใจบ้างถูกใจแฟนวอลเลย์บอลบ้างไม่ถูกใจบ้างบางคนเปลี่ยนโค้ชเลยดีไหมบางคนเอาคนนั้นออกทำไมเอาคนนี้ออกทำไมนะครับเดี๋ยวยอดจะมาไล่ทีละคนเลยเนาะ14คนที่14สาวไทยที่ได้แข่งในวีคที่3นี้นะครับในสัปดาห์ที่3นะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับคนแรกเลยก็จะมียืนพื้นเลยนะครับก็เป็นนุษนาต้อมคำนะครับคุณลำพาเปลี่ยนวงศา3ปิยนุชแป้นน้อย4สุภัตตาไปไพโรจน์นะครับ5ปลื้มจิตถิ่นขาว6อัมพรย่าผานะครับ7วัชริยานวลแจ่ม8ทิชากรบุญเลิศ9มณิกากันทอง10อัชราพรคงยศ11ออนุมาสิทธิรักษ์12ชัชชุออนโมกศรี13วิลาวันอภิญญาพงศ์14วิภาวีสีทองเพื่อนๆตามรายชื่อทันไหมครับ3คนที่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลง3คนก็เป็น3ตำแหน่งที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับตำแหน่งแรกก็จะเป็นบอลเร็วนะครับเปลี่ยนชิตพรกำลังมากออกนะครับก็เอาเป็นวัชริยานนท์แจ่มเข้ามาแทนนะครับอันนี้อย่างที่แฟนวอลเลย์บอลเรียกขนานนามกันติดหูนะครับ177 177เนาะก็อันนี้ก็หลังจากที่กลับมาจากเวียดนามแข่งขัน U13 กลับมาก็มาแข่งที่ไทยนะครับรอฝึกซ้อมกลับมาแล้วก็วอร์มร่างกายรอแล้วก็มาแข่งที่ประเทศไทยนะครับวัชริยานนท์แจ่มนะครับส่วนอีก2ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งหัวเสาตำแหน่งหัวเสาจะเห็นได้ว่าน่าเห็นไหมถูกใจหลายคนละหลายคนก็จะบอกว่าทำไมไม่เอาป้ากิฟมารับบอลแรกเห็นไหมถูกใจถูกใจก็คือเหมือนทางสมาคมเขาก็จะดูคอมเมนต์ด้วยว่าเอาใจแฟนวอลเลย์บอลส่วนมากนะครับว่าจะเอาใจยังไงดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เอากลับมาแล้วนะครับวิภาวีสีทองกับวิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับก็คืออันนี้ตำแหน่งหัวเสานะครับตำแหน่งหัวเสา2คนเลยนะครับส่วนที่ออกไปก็เป็นจุธารัตน์มนตรีพิลานะครับแล้วก็วณิชยาหลวงทองหลางนะครับนักกีฬาของเราออก2คนนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนนะครับว่าเอาน้องแป้งออกทำไมก็คือยอดจะบอกง่ายๆนะครับก็คือน้องแป้งจริงๆแล้วก็เล่นดีนะครับเล่นดีคนหนึ่งนะครับแต่ว่าทางสมาคมก็คงจะมีเหตุผลนะครับเหตุผลอะไรก็เรายังไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งผู้จุธารัตน์มนตรีพิลานะครับตอนเนี้ยที่กลับมาจะมีวิภาวีสีทองกับวัชริยานนท์แจ่มนะครับที่กลับมาจาก U13 ที่ประเทศเวียดนามเนาะจริงๆแล้วที่ไปแข่งที่เวียดนามฟอร์มก็โอเคนะอย่างที่เราเห็นเนาะฟอร์มก็เล่นได้ดีอย่างสมมติหัวเสาเนี่ยของวิภาวีสีทองเนี่ยก็โอเคใช้ได้เลยนะครับมีคนถามเข้ามาว่าทำไมไม่เอาแก้วกัลยาลงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแก้วกัลยาตอนนี้ซ้อมฝึกซ้อมอยู่เพื่อที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยโลกนะครับอันนี้คือแจ้งไว้นะครับแจ้งไว้ก็คือไม่ติดเนชั่นลีกแก้วกัลยาณ์นะครับแต่ว่าได้ไปแข่งขันกีฬามหาวิท
ทยาลัยโลกนะครับก็คือช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับกลางเดือนกรกฎาคมเนาะก็คือในสัปดาห์ที่3เนี่ยก็จะมีแข่งที่ประเทศไทยนะครับ4 5 6 3วันนะครับ4 5 6 3วันก็จริงๆแล้วทำไมคนถามมาว่าทำไมไม่เอาคนนั้นคนนี้ลงคนนั้นคนนี้คนนี้ลงเพราะว่านักกีฬาวอลเลย์บอลไทยของเรานะครับตอนนี้มีเยอะนะครับมีเยอะก็เหมือนอย่างที่โค้ชด่วนให้สัมภาษณ์นะครับก็คือเหมือนประมาณว่าลองเอาคนนั้นคนนี้มาเพื่อปรับตำแหน่งจะได้เพื่อที่จะไปคัดโอลิมปิกนะครับก็คือเนชั่นลีกนี่คือจีนเป็นเจ้าภาพเนาะจีนเป็นเจ้าภาพนะเพราะว่าจริงๆแล้วนักกีฬาวอลเลย์บอลของเราเนี่ยมีแฟนคลับกันทุกคนเนาะจนถึงกีฬาเนชั่นลีกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่21พฤษภาคมนะครับจนถึง7 กรกฎาคมนะครับหลังจากเราได้เชียร์กันตลอดทั้งปีแน่นอนหลังจากตรงนี้แล้วก็จะเป็นกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับหลังจากนี้ก็ไปคัดเลือกโอลิมปิกนะครับก็เราเชียร์กันเต็มๆนะครับได้เห็นฝีไม้ลายมือของทุกคนแน่นอนว่าเป็นยังไงนะครับบางคนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า4สาวยังเก็บอยู่นะครับผู้แนนเตยน้องบีมนะครับยังเก็บอยู่ก็คือยังรักษาตัวอยู่ยังไม่เต็มร้อยเนาะก็คือก็เข้าใจแหละก็เห็นว่าแข่งในประเทศไทยของเราเนาะแข่งในบ้านเราก็อยากให้กีฬานักกีฬาในดวงใจของเราอ่ะได้เข้าไปแข่งเนาะก็เข้าใจนะครับครับไม่ต้องเป็นซีเรียสมากครับเก็บแรงไว้เชียร์สาวไทยกันดีกว่า 4-6 มิถุนายนนี้นะครับวันที่4สาวไทยจะเจอกับแบงกาเรียนะครับกันนี้ช่อง33ก็คือถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็วันที่5สาวไทยจะเจอกับโดมินิกันแล้วก็วันที่6สาวไทยจะเจอกับตุรกีนะครับก็คือ3วัน4 5 6เชียร์กันเต็มๆนะครับเชียร์กันเต็มๆช่อง33ให้ดีนะครับถ่ายทอดสดนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวย่อจะมีอะไรอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็คือฝากติดตามยอดด้วยนะครับยอดจะมียอดจะเป็นยอดพูดไว้ก่อนยอดเป็นช่างตัดผมนะครับก็คือช่างตัดผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับยอดก็จะมีช่องทำผมของยอดอยู่ก็เพื่อนๆคนไหนอยากเข้าไปดูผลงานของยอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับเขาไม่ได้คุยแต่เรื่องวันเล่นนะเขาก็มีงานตัดผมของเขาอยู่นะ นะครับก็คืออยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลเชียร์ด้วยความสนุกสนานเนาะเชียร์ด้วยให้กำลังใจนะครับก็คือแบบว่าจริงๆแล้วโค้ชเขาก็วางแผนไว้แล้วแหละว่าไทยจะอะไรยังไงก็คือไม่ต้องซีเรียสนะครับก็คือแบบว่าทางสมาคมนะครับก็คือเขามีประสบการณ์แต่ว่าเราก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่คือก็อย่าให้มันรุนแรงเกินไปนะครับเพื่อบรรลุผลแทนนักกีฬาเนาะส่วนคลิปนี้ยอดก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ